สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องไฟฟ้ากันนะครับการกำหนดไฟฟ้ามันสำคัญนะครับเกี่ยวกับไดชาร์จไดสตาร์ทหรือว่าเครื่องปั่นไฟนะครับมันหลักการเดียวกันหลักการคล้ายๆกันนะครับตอนนี้เราจะให้ดูเครื่องปั่นไฟนะครับที่ผมกำลังทำเนี่ยเป็นเครื่องปั่นไฟ3เฟสนะครับนะเครื่องปั่นไฟ3เฟสเนี่ยมันเกิดจากขดลวดตัดสนามแม่เหล็กนะครับอันนี้สมมุติว่าเป็นสนามแม่เหล็กสนามแม่เหล็กมันจะมีขั้วเหนือขั้วใต้นะครับขั้วเหนือขั้วใต้อันนี้ขดลวดแล้วกันนะครับขดลวดแทนเป็นสีก็แล้วกันสีแดงเนี่ยมันจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกันนะครับอันนี้แทนค่าสีแดงสีน้ำเงินสีเขียวนะออกเขียวนะนี่ครับตอนนี้เมื่อเนี่ยอันนี้สนามแม่เหล็กหมุนนะอันนี้เอาแม่เหล็กแท้ก่อนนะแม่เหล็กแท้มันก็จะทำงานแบบดูดเลยมันจะหนืดไงต่อมาใครนะผมจำชื่อไม่ได้ชาวเดนมาร์กเขาคิดค้นไฟฟ้าเนี่ยสัมพันธ์กับพลังงานแม่เหล็กก็เกิดเป็นแม่เหล็กไฟฟ้าขึ้นมาก็ภายในทุ่นตัวในเนี้ยตัวในเนี้ยก็ป้อนกระแสไฟก็จะเกิดสนามแม่เหล็กขั้วเหนือขั้วใต้ขึ้นมานะครับตอนนี้พอสนามแม่เหล็กหมุนตัดขั้วลวดอันนี้สมมติว่า S นี่เป็นดูดก็แล้วกันนะ N นี่เป็นดันคือมันคนละขั้วกันน่ะมันจะดูดดันก็หมุนเนี้ยดูดดันมันก็สลับกันไปนะครับพายตั้งชื่อว่า3โปลกันแล้วกันมันจะ3สีนะมันจะฝั่งตรงข้ามมันแดงอันนี้ก็ลงกาวเป็นนิวตรอนไปนะครับฝั่งตรงข้ามก็เป็นนิวตรอนไปมันจะดูดดันนะมันจะมาเจอกันพอเอา2สายเจอกันดูดกับดันเจอกันก็ทำการปฏิกิริยากันนะครับเหนือก็ใต้เจอกันอันนี้กลมๆแทนค่าโหลดกันแล้วกันโหลดคือหลอดไฟสว่านหินเจียอะไรต่างๆซึ่งเอาไปต่อแล้วมันเกิดโหลดเอาพลังงานไปทำงานเขาตั้งชื่อว่าโหลดอันนี้โปลที่1 นะครับก็เรียกเฟส1ก็แล้วกันอันนี้เฟส2อันนี้เฟส3มันจะออกมา3เฟสนะครับส่วนถ้าเกิดอันนี้เครื่องปั่นไฟ3เฟสนะถ้าเกิดเราไปใช้ซิงเกิลเฟสก็เฟสเดียวก็ต้องต่อนิวตันนี่เข้าไปสมมุติว่าเอาเฟส1มาสีแดงเนี่ยมาปุ๊บก็ต่อนิวตันเข้าไปปุ๊บไอ้ตัวนี้ก็ให้แสงสว่างสมมุติเป็นหลอดไฟก็แล้วกันเราจะใส่สวิตช์ใส่อะไรก็ตั้งหากแต่นี้เล่าให้คร่าวๆจะเกิดไฟเฟส2เนี่ยก็เกิดไฟเฟส3ก็เกิดไฟตอนนี้พอเอาไฟ3เฟสไปใช้เนี่ยไฟ3เฟสกีดความสามารถมันให้แรงม้าแรงบิดมากกว่าซิงเกิลเฟสมันจะออก380โวลต์นะครับแล้วแต่วิศวกรสร้างนะแต่นี้สร้าง380แล้วกันแล้วทฤษฎี380ส่วนซิงเกิลเฟสเนี่ยเฟสเดียวเนี่ยก็จะโปลเดียวก็จะออกมา120โวลต์อะไรของประเทศไทยใช้นะมันจะใช้แบบนี้วันนี้พอละหมุนปุ๊บประเทศไทยเนี่ยใช้50ถึง60เฮิรตซ์เฮิรตซ์ก็คือพวกเนี่ย50ถึง60เฮิรตซ์ถ้าต่ำกว่านั้นไม่ได้ไฟฟ้านีออนหรือไฟฟ้าบ้านเราอะจริงๆมันกระพริบนะกระพริบปุ๊บกระพริบเนี่ยอันนี้ตาเราเนี่ยถ้าเกิดมันกระพริบ50ถึง60ครั้งตาเราจะจับไม่ได้มันก็มองเห็นแสงไฟนีออนต่างๆเนี่ยหรือไฟเนี่ยจ้าตลอดเพราะว่าเราจับความถี่มันไม่ได้ก็เลย50ถึง60เฮิรตซ์เนี่ยถ้าก็ต่ำกว่านั้นมันจะกระพริบมันก็จะรำคาญมันจะเป็นปัญหาไม่เป็นไรก็คิดถึง50ถึง60เฮิรตซ์เพื่อให้ตาจับแสงไม่ได้แล้วก็ให้แสงมันนวลเอาไปทำงานทำอะไรเงี้ยโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูอะไรนะผมทำไว้อีกตัวหนึ่งเครื่องปั่นไฟที่เอามาจากเครื่องซักผ้าแบบนึงครับผม
อันนี้ก็เนี่ยการหันลมที่ผมทำเนี่ยผมนะผมทำเองข้างในเนี่ยเป็นสนามแม่เหล็กแม่เหล็กถาวรก็ตัดลงไปเรื่อยๆแต่ผลลวดมันจะมีเยอะก็เลยรอบไปเลยช้าไงช้าก็ให้ไม่ได้มันจะช้าต้องทีมล็อกนะไม่ต้องถึง5 โมงสำหรับ LED ที่กินไฟและไฟต่ำก็จะถ่ายเห็นก็ทีมล็อกเนี่ยเออเนี่ยหมุนแค่นี้ครับเนี่ยรอบไปเยอะนะครับเออเลยได้หมุนอย่างเงี้ยประมาณ50 โวลต์ถ้าหมุนเร็วได้100 โวลต์โอเคนะครับเดี๋ยวจะหมุนให้ดูนี้ต่อตรงเลยนะต่อไปหาหินเจี้ยเลยจับเนี่ยปุ๊บนะโอเคนะเอ็งถ่ายถ่ายเห็นหินเจี้ยดิเนี่ยส่งมาหาพี่เนี่ยถ่ายถ่ายนี่ตรงนี้มันก็ทำการหันลมเนี่ยหมุนแค่นี้นะลมเนี่ยดูหาหินเจี้ยนะหินเจี้ยหมุนเลยไหมโอเคนะก็คือมันดูดดันดูดดันดูดดันอันนี้เจาะรูนะครับผมถ่ายมือเดียวขนาดเจาะรูเพื่อจะเอาตัวนี้ตัวนี้จะเป็นเผาบูทนะใส่เข้าไปใส่เข้าไปเจาะรูเพื่อให้มันเลี้ยวได้อะเวลาลมหมุนไฟมันกว่าแล้วแต่ข้างในต้องเจาะรูเพราะผมจะเอาสายไฟลงไปเอาสายไฟลงไปถ้าเกิดไม่ทำอย่างนี้สายมันลมมันก็พันสายขาดผมจะทำไปแล้วก็ทำตัวจี้ระหว่างสิกแนวแต่ละอันไม่ให้โดนกันไฟมันก็จะมาตัวนี้ผมทำขึ้นอันนี้ก็คือดุมล้อรถของรถนะไปเอามาจากอู่เก่าๆนะครับซึ่งมันเป็นมันจะมีแกนหมุนมาข้างหลังนี่ครับผมก็เลยต่อมาต่อมาเพื่อใส่ยอยทำนี่เก็บของเก่าทำไม่งั้นมันต้องตรงทำไมต้องใส่ยอยเพื่อไม่ให้มันแคบครับเพราะว่าแกนหมุนของตัวนี้มันเล็กไม่ตรงเสื่อมปิดตัวที่ผมไปดูนะก็เลยใส่ยอยนี่มันก็หมุนเป็นอย่างเงี้ยมันจะไม่แคบนะครับเนี่ยปุ๊บแล้วในหางนะครับหางมันตัวนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูใบมันไว้เนี่ยใบมันไว้รับหวังว่าคงจะใหญ่โตนะดูไม่ผิดพลาดอะไรเดี๋ยววันนี้จะติดใบถ้าไม่ผิดพลาดวันนี้จะติดใบอันนี้ปัญหามันคือเป็นการทดลองนะครับอันนี้ทำลักษณะนี้ดีก่อนนะใบก็ใช้เศษผ้าเศษไวนิลเก่าๆที่ผมมีเนี่ยผมมีไวนิลเยอะเลยนะครับเพื่อจะให้ไปใช้แล้วมันใช้ได้งานจริงก็คือลมพัดพายุขาดก็ขาดไปเพื่อทดลองครับทดลองว่ามันต้องต่อไปก็มีใบแข็งอีกใบอะไรครับแผนที่หางนะครับผมใช้เศษไวนิลเก่าใช้กาวทาครับใช้ไวนิลใช่ไหมเพื่อทดลองนะครับต่อไปใครจะกาวตาช้างนะหรือกาวร้อนเนี่ยเดี๋ยวผมส่งลิงก์ไว้แต่ก็อยู่ทนนะให้เจอพายุก็อยู่ได้ก็เป็นแผนหางแต่ใบเท่านั้นแหละใบเดี๋ยวผมก็ดูว่ามันจะทนไหวไหมเกมเริ่มทำงานแล้วครับเสาต้องไม่ขึ้นเสาก็หาเศษๆนะครับนี่นะเข้าไปตัดขึงเชือกไว้ด้านเนี้ยเฮ้ยนะครับตอนนี้ผมจะเอามันไปปั่นไปสูบน้ำไปอะไรอีกหลายอย่างคือพลังงานนะครับโอเคนะครับลบลบนะมึงเสียนึงมึงเนี้ยอย่าให้มันรับลมเอาเสาผมเอ็นไปหน่อยเดี๋ยวผมจะใช้สลิงผมว่าเอาแรงบิดเนี่ยไปทำจะได้ไฟออกมาที่ปั่นน้ำปั่นอะไรก็ได้ลมเงียบละลมเงียบไปหยุดแล้วแผนหางเนี่ยก็ไว้บังคับทิศทางเมื่อกี้ลมมาปุ๊บปุ๊บเลยต้องเอาให้ตรงแกนลมนะครับและจากการดูนะครับแผนหางนี่เล็กไปแผนหางเล็กไปนะครับก็ต้องให้ใหญ่กว่านี้เพื่อให้มันมีปัญหาแน่ต่อไฟมาแล้วนะครับเดี๋ยวลองให้ดูนะครับกระแสไฟได้ไม่น่าเยอะนะครับเพราะจากการนับรอบเนี่ยยังช้าอยู่นะครับ1 รอบ 1 รอบ 1 รอบเนี่ยฮะไม่ฮะถังเก็บไฟลมสำคัญที่สุดนะแผ่นหางเล็กไปเดี๋ยวทำใหญ่กันกับไอ้คนรั่วตัดสนามแม่เหล็กก็จะออกมาโอเคนะครับเข้าไปดูที่เว็บไซต์ตระกูลสยาม .com healthcar24.com นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับหรือจะเอามอเตอร์เครื่องซักผ้ารุ่นนี้ก็ได้นะครับเอามอเตอร์เครื่องซักผ้ารุ่นนี้มาทำก็ได้นี่ครับอันนี้คือสนามแม่เหล็กนะอันนี้แม่เหล็กถาวรนะแม่เหล็กถาวรภายใน1อันเนี่ยมันก็จะมีเหนือใต้อย่างเงี้ยอันนี้ก็ขดลวดมันก็จะหมุนนะครับอันนี้ขดลวดอยู่เฉยๆหมุนแถบแม่เหล็กครับแต่ไอ้ที่ในวิดีโอตัวแรกก็คือแถบแม่เหล็กหมุนแต่ข
ขดลวดอยู่เฉยๆแต่มันอยู่ข้างนอกไงมันอยู่ข้างนอกอยู่ข้างในแต่อันนี้ก็อีกแบบนึงคือหลักการเดียวกันนะเอาแม่เหล็กตัดขดลวดนะขดลวดตัดสนามแม่เหล็กนะครับก็จะเกิดไฟมันก็จะดูดดันแล้วก็ไฟก็เขาวายสายมาออกตรงนี้นะครับ3เส้นออกตรงนี้เส้นที่4ก็ไปรวมหมดตรงนี้เป็นนิวตันไปนะครับพอเข้าใจไหมครับอันนี้เป็นประมาณนี้เดี๋ยวผมสอนไปเรื่อยๆนะครับเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวมันจะยาวไปเดี๋ยวจะเบื่อช่วยกดแชร์กดสั่นกระดิ่งด้วยครับเสียงมันพื้นๆผมกำลังพัฒนาเสียงนะครับเพื่อให้เสียงมันดีขึ้นเพื่อนอย่าลืมกด Subscribe และสั่นกระดิ่งให้ผมด้วยครับขอบคุณมากครับ